ริการอันแสนประทับใจจากร้านอาหารในรูปแบบใดกันบ้างวันนี้เท่งหน่งวิทยาคมขอฉีกทุกกฎการบริการลูกค้าและการทานอาหารระดับ5ดาวในพ่อครัวสุดโปรดกับเมนูพลิกชีวิตโหน่งเด็กเสิร์ฟมารยาทงามบริการทุกระดับประทับใจร้านเราขายถูกร้านหรูจริงอะราคาแบบลากหญ้ากินสบายสบายกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องแต่ร้านนี้ดาราเข้าเยอะดาราเข้าเยอะคุณปัญญาก็ชอบพาครอบครัวมานั่งทานคุณปัญญาคุณกันคุณหม่ำคุณเท่งคุณเท่งชอบพาเด็กมาไม่ช่วยเอาครอบครัวมานั่งทานหรอกคุณโหน่งนี่ดีไปไหนก็ไปกับครอบครัวตลอดไม่มีเจ้าชู้ดาราเข้าเยอะร้านนี้เมื่อวานคนกรี๊ดทั้งร้านงูเห่าเข้าร้านปกติไม่ค่อยชอบทานข้าวเช้าหรอกเดี๋ยวอิ่มเนี่ยถ้าเป็นบะหมี่โหน่งนั้นจะกินให้หมดชามเลยเอ๊ะรู้ยังร้านบะหมี่โหน่งเลยเขาเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์ไม่มีใครรู้ใช่ไหมไปกินกันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์จันทร์อังคารพุธพฤหัสหยุดให้เมียกินเหล้าเฮ้ยยูเฮ้ยยูกินได้ง่ายผมบอกให้คุณมาทำอะไรบอนเจ้าของร้านอาหารชื่อดังขี้บ่นเป็นนิสัยเมื่อกี้มึงก็คุยภาษาไทยกูข้างหลังผมพูดไทยไม่ค่อยได้ผมพูดยากพูดลำบากพูดไทยไม่ชัดไม่ชัดเลยเราพูดอังกฤษอ่ะโอ้ยไม่ค่อยได้ มันจะออกสำเนียงแปลงๆสุพรรณเลยเนี่ยร้านต้องเปิดแล้วมากินข้าวเลยเนี่ยกินไม่ได้ข้าวเนี่ยกองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องอ้าวแล้วถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วทำไงก็บริการตัวเองไงยังกินอีกอ้าวอยากกินกินไปเลยเอ้าแหมได้ซดน้ำเป็นคนยังไงฮะเป็นคนยังไงดีนะจะได้ไม่ต้องหยิบแก้วคนกินข้าวรู้กินข้าวอ่ะรู้แต่มันต้องให้รู้เวลาเวลาแล้วมันรู้อยู่แล้วลูกค้าเข้ายังยังไงแต่เดี๋ยวจะเข้ามึงบ่นอะไร มึงบ่นอะไรกูถามก่อนนี่ถ้าร้านมึงนี่ขาดกูคนในร้านมึงจะเลิศเลยนะฮะเจ้าของร้านก็รู้ไงเอาไปเก็บเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเละเทะหมดเดี๋ยวลูกค้ามาเออทำความสะอาดดิ โอ้แล้วมันเละมันเละนะทำมันสะอาดโอ้โหตาย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 แล้วโต๊ะเขากินมันทำเละเทะไม่เจริญบอกนะไม่เจริญมีหัวเก็บไปคิดมีเว้ยใส่สมองเดียวนะเราเนี่ยว่าร้านมึงอ่ะควรปิดแล้วล่ะไม่ขึ้นไปไม่ได้หยอง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 โนหยองหยองหยองโน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 ขึ้นไปยืนวันนี้โนโนขึ้นไม่ได้เลยโนโนโนโอเคเก็บเก็บให้สะอาดดิอ่ะไปมาเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้าเข้าแล้วคือฟังนะทำไมกูเป็นเจ้าของร้านทำไมกูเป็นลูกจ้างใช้มึงไม่ได้ ใช้ไม่ได้มึงก็เลิกมึงก็ลาออกไปเดี๋ยวกูเป็นเองแล้วบอกไว้เลยนะแล้วกูทำเพื่ออะไรเนี่ยชักเข้าชักออกก็เก็บให้มันสะอาดสิโอเคโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองตรงนี้นะเดี๋ยวเชิญท่านพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้เองเดี๋ยวลูกค้าเข้าผมดูแลให้แล้วบอกเลยนะไอ้บะหมี่หน่งอะไรไม่ต้องเข้าร้านนะมันอับประมงคลอะไรไอ้เส้นอะไรชาชาโคไอ้ดำดำอ่ะโอ้บะหมี่สุขภาพไงมันสุขภาพอะไรทำไมอ่ะกินแตกก็ดีไงบางคนไม่กินไปก็ไงคนเราที่ไม่ขี้2วัน3วันนี่ไม่ได้นะข้างในเน่านะลมหายใจนี่เหม็นแล้วนะนี่เพื่อทำบะหมี่ดีท็อกมาไม่ดีหรือไงกินทันทีทันควันเลย
เออก็ดีแล้วไงแล้วเก็บร้านไปแล้ววันนี้นะมีแขกพิเศษนะดูแลดีๆครับยุงไม่ให้ไหลไตไม่ให้ลอมยุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมครับเออเป็นคนฝรั่งผมพูดไม่ค่อยจะได้หรอกแต่ร้านเรายุงจะเยอะนะฮะที่ยุงเยอะผมก็เลยสั่งบะหมี่พี่หน่งมาผมสั่งบะหมี่พี่หน่งมาบะหมี่พี่หน่งสรรพคุณเยอะทำให้อร่อยทำให้อิ่มและอีกอย่างนึงสรรพคุณเขาคือซื้อมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งลวกเอาเข้าตู้เย็นไว้ให้แข็งทำไมสัก4เดือนแล้วออกมาตากแดดให้แห้งนะเส้นบะหมี่เขานะออกมาตากแดดให้แห้งแล้วจุดไล่ยุงโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆนี่เป็นเส้นบะหมี่ป่ะเนี่ยเส้นบะหมี่ครับแต่สรรพคุณเขาเยอะไงฮะออกจากร้านกูไปออกจากร้านกูไปมึงพูดเองนะเฮ้ยโยไอโรเลนเออโอเคเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้ให้นะจัดการเลยเดี๋ยวผมจัดลงจัดร้านให้เออพวกนี้อ้าวพี่หอยสวัสดีโทษดิโทษทักคนผิดเท่งคนขับรถประจำตัวของนักชิมอาหารลิ้นเทพสวัสดีครับนายดีครับสวัสดีครับก็ที่โทรมาจองใช่ไหมฮะเอาเงาะ2กิโลนั่งก่อนนะเชิญนั่งก่อนฮะนี่จอดรถไว้ไหนฮะจอดไว้ซอยโดนเอ้าไม่ต้องขับมาจอดหน้าร้านได้นะครับขับซอยไม่ได้เอ้าทำไมซอยเราแคบเหรอฮะแคบครับผมเอ้าคุณเอารถอะไรมาเนี่ยรถไฟมันยาวติดโค้งลำบากโอ้ขับรถไฟมาเที่ยวครับผมสวัสดีครับเชิญฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจะนั่งชั้นไหนดีครับของเรามี3ระดับนะครับอ๋อเหรอชั้นล่างชั้นกลางชั้นบนครับอ๋อขอเป็นชั้นบนกว่าส่วนตัวดิอ๋อเชิญฮะลุกฮะโอเคเชิญเลยครับเหมือนผมกำลังจะเข้าทรงกันไม่รู้นั่งชั้นบนเออเหรอสบายไหมฮะมันพิงไม่ได้เลยเดินหน้านิดนึงฮะเดินหน้านิดนึงครับพิงครับโอเคครับได้นะฮะผมนั่งชั้นล่างดีกว่าสะดวกเลยฮะผมว่าชั้นล่างดีกว่าดีกว่านะครับผมโอเคครับงั้นเชิญนั่งชั้นล่างครับเออไม่ได้ครับมันเป็นบริการทางร้านครับอย่าพลาดนะครับดูขาโต้ด้วยเชิญเลยครับเชิญนั่งล่างครับลำบากด้วยชั้นกลางนะฮะชั้นกลางชอบประทานอาหารร้านนี้แหละครับไม่ครับเอาเห็นโทรมาสั่งจองอยู่นะฮะมันโอ้มึงคุยที่บอกจะมาทานอาหารมาชิมอาหารร้านผมใช่ไหมฮะคุณอะไรนะผมจำไม่ได้คุณอะไรร้านเราจะกันเองครับนะฮะสบายๆต้องเครียดฮะแต่ดีเกินไปสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าถ้าเกิดผมห่างมึงไม่ได้ใกล้ชิดมึงกำลังเหยียบย่ำลูกค้านี่ถือว่าผมกันเองนะคนเราเนี่ยถ้าเข้าร้านมาเนี่ยถ้าผมไม่ดูแลเนี่ยคุณออกไปร้านผมเนี่ยคุณจะพูดว่าโอ้ยร้านนี้ไม่ดูแลลูกค้าแต่ผมนี่ดูแลใกล้ชิดไหมสนิทสนมกันเลยเผลอๆเดี๋ยวคุณต้องแลกไลน์กับผมต้องคุยกับผมแล้วเพราะคุณมาร้านนี้คุณต้องเจอผมเป็นคนแรกผมเป็นคนต้อนรับลูกค้านะครับชื่อคุณอะไรนะฮะที่โทรมาสั่งจอง4 O M O R Ford คนนี้โง่จริงนะFor, for, oh, more, for.
นี่ผมได้รอยยิ้มจากลูกค้าเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่รอยยิ้มกูหัวล้อมึงโง่ก็ฟอมอถ้าเกิดผมไปตอบถูกเนี่ยผมก็ได้รอยยิ้มจากคุณถูกไหมครับอันนี้ได้รอยยิ้มนี่เนี่ยลูกค้าจะติดผมตรงนี้แหละฟอโอมอฟอมฟอมฟอมโมคุณฟอร์โม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 ผมชื่อฟอร์โมผมเรียกสั้นๆได้ไหมฮะไม่เอาไม่เอาชื่อเต็มผมชื่อฟอร์โมคุณฟอร์โมนะฮะครับฟอร์โมฟอร์โมโฟมผมเรียกโฟมอย่างง่ายๆเวลาถ้าโฟมผมไม่หันคุณโฟมโฟมฟอร์โมชื่ออะไรชื่ออะไรผมนะฮะครับมิเคลมิเคลเหรอมิเคลฮะตอนแรกจะชื่อมิเกลแล้วเป็นมิเคลแปลว่าอะไรมิเคลมิเคลมิเคลคุณไม่รู้จักอะฮะถ้ารู้จะถามทำไมอะมิกนี่ก็คือเครื่องเสียงเคลนี่ก็คือเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแกว่งมันแกว่งเขาเรียกจริงจริงเสียงแกว่งอะแหละมิกคือมิกไม่ดีอะนี่กูมานั่งร้านมึงเนี่ยกูมานั่งฟังมึงคุยเรื่องเครื่องเสียงมานั่งวิเคราะห์ชื่อมึงมิเคลมิเคลคือเสียงไม่ดีผมเรียกมิกแล้วมิกคุณมิกเอ้ยไม่ถ้ามิกผมไม่หันต้องเรียกมิเคลมิเคลช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมารับชมการบริการสุดประทับใจของคุณโหน่งกันต่อสักครู่เดียวครับนี่น้ำทานได้เลยนะครับร้านอื่นจะใช้หลอดนะฮะแล้วก็ใช้แก้วลินใส่แก้วอันนี้กระดกได้เลยจับถนัดไหมลองดูก่อนฮะถ้าใหญ่ไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโถเล็กให้ได้ครับมาแล้วอ่ะถนัดนะครับนี่นะครับเฮ้ยพี่ถึงแต่ตั้งแต่มานะมีอันนี้ถูกใจมากเลยเนี่ยอย่างเดียวเลยครับผมสะอาดทำดีช่วยปั๊บเดียวนะครับมาแล้วไข่เจียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มึงเอาไข่เจียวมาไหนใส่กระเพราแล้วอะไรครับเนี่ยอันนี้ไก่โดดเดี่ยวครับคืออะไรไก่โดดเดี่ยวเป็นเมนูใหม่ทางร้านครับไก่โดดเดี่ยวครับมีชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นเดียวครับมึงก็เลยเรียกไก่โดดเดี่ยวครับมองไปเหมือนอ้างว้างไหมฮะชิ้นนี้กำลังชุ่มดูเหมือนจะสกปรกครับแต่ทุกอย่างไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนใช่เลยแหละแต่ทุกอย่างคือมันไม่สกปรกครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูแลลูกค้านะครับเนี่ยบางทีกูอยากจะกินทุกชิ้นนึงแต่สุดท้ายกูก็ไม่กล้ากินทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนผ้าคลุมสบู่อาบน้ำคลิปนี้ชื่อคลิปว่าผ้าคลุมสบู่อาบน้ำอุปกรณ์มีดังนี้ผ้าขนหนูผืนเล็กและสบู่ครับผ้าชนะผืนนี้ผ้าเย็นนั่นแหละผ้าเย็นนั่นแหละซื้อบางทีซื้อมาเอามาทิ้งวางนี้ก่อนปั๊บเซตสูตรสี่นี่แล้วคว่ำไว้สบู่มานี่อันนี้พับนี้ไปก็พับกันนั่นแหละพับกันครับพับนี้มาปั๊บแล้วก็พับกลับมานี่ปั๊บเนี่ยพอกลับนี้ถ้าปล่อยหลุดนะปล่อยหลุดทำไงฮะดึงอันนี้ส่วนนี้ดึงส่วนที่เราพับไว้ทีแรกดึงมาคลุมไว้มาคลุมไว้มันก็จะมาเป็นอย่างนี้อ้าวเนี่ยไม่มีหลุดไม่ลื่นด้วยนี่นะชุบน้ำไปเวลาถูที่ใครไงผ้านี่ก็ช่วยได้นะก็ช่วยได้ถูที่ใครเนี่ยมันก็จะออกมาเองแล้วก็จะเนี่ยสบู่ก็จะออกมาถูเนี่ยไปเรื่อยๆเฮ้ยมาแล้วนะสบู่ก็จะออกแล้วมันเหมือนขัดที่ขัดในตัวด้วยไงเห็นไหมเนี่ยแต่พอทำเสร็จแล้วก็เราก็ต้องเอาออกนะแล้วก็ซักพึ่งไว้ใช่เนี่ยหมดปัญหาที่ว่าจะร่วงสบู่ร่วงไม่ลื่นไม่ลื่นเห็นป่ะง่ายๆแล้วขัดง่ายๆฮะผ้าเย็นนะฮะทั่วไปที่เราเห็นนี่แหละผืนเล็กๆพอมันหรือผ้าขนหนูอะไรที่เราไม่ได้ใช้แล้วพอมาเช็ดนาทีเราก็ทิ้งแล้วเนี่ยหรือเปล่าอ้าวลองทำดูนะฮะทำเองได้ by เทคโนวิทยาคมคือเล็บคนเราเนี่ยนี่มือสะอาดป่ะครับสะอาดเป็นคนสะอาดเล็บคนเรานี่ไม่ได้นะคนเราเป็นแผลนิดเดียวนะไปแกะไปกาวเนี่ยสามารถทำให้เป็นสิวเกิดเป็นแผลได้ใช่ผมไม่แกะไงผมไม่แกะ ผ
ผมไปแกะทีนี้แกะก็ลามมาดิลามแผลไม่แห้งแล้วทีนี้ก็น้ำเหลืองย้อยนี่ย้อยมาค้างนี่ผมก็นึกว่ากีตาแขกเข้าร้านจะกินอาหารมึงคุยเรื่องน้ำเหลืองคุยน้ำเหลืองให้แขกฟังมึงจะขายได้ไหมเหรอได้ร้านของกันเองครับผมบางทีแขกไม่ถือคุณถือเหรอเออสั่งเมนูก่อนนะครับมีอะไรพิเศษจิ้มบ้างเอาพิเศษอะไข่เจียวไหมพิเศษแต่ไหนอะไข่เจียวเราไม่เหมือนร้านอื่นทำไมอะไข่เจียวร้านอื่นนี่ไปทานแล้วเป็นไงอารมณ์เสียไหมฮะใส่น้ำมันเยอะบ้างบางทีใส่เนยนะฮะข้างในไม่สุกบ้างร้านคุณใช้อะไรทอดของผมแก๊สโซฮอล์ครับตกลงเอาไข่เจียวนะอะไรก็ได้ที่มันกินได้อะเอ๊ะว่างไหมเนี่ยก็ว่างที่มากินไงเราลองลุกไปทำให้ผมดิไปผมมาสั่งผมมาเสียเงินนี่ไงผมจะดูว่าลูกค้าเนี่ยคนนี้อารมณ์เป็นยังไงอย่างนี้ถือว่าอารมณ์แบบคุยกันได้มึงเอาเวลานี้ไปทำไข่เจียวไหมเออรอแป๊บนะครับครับผมดูไปก่อนนะครับเอามาดูทำไมเอ้าคนเราเวลาอยู่คนเดียวนะฮะเวลาคิดอะไรเพื่อนมึงเล่าอีกแล้วเล่าอีกแล้วรอแป๊บนะครับเออเอ้ากินวันนี้แล้วครับโทษนะครับลา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 Nee, นี่น้ำทานได้เลยนะครับร้านอื่นจะใช้หลอดนะฮะแล้วก็ใช้แก้วลินใส่แก้วอันนี้กระดกได้เลยจับถนัดไหมลองดูก่อนฮะถ้าใหญ่ไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโถเล็กให้ได้ละมาแล้วอ่ะถนัดนะครับนี่นะครับเฮ้ยพี่ถึงแต่ตั้งแต่มานะมีอันนี้ถูกใจมากเลยเนี่ยอย่างเดียวเลยครับผมสะอาดทำดีช่วยปั๊บเดียวนะครับแล้วไข่เจียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเอาไข่เจียวมาจากไหนใช่ครับผมร้านเราจะไม่ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำมันนะครับนะฮะร้านเราจะใช้กระเป๋าของเกงเนี่ยซับน้ำมันไปด้วยนะครับเอามาทำไมเนี่ยเขาเป็นประดับนะฮะมาเหรอผมเหมือนอาหารญี่ปุ่นเห็นไหมจะต้องมีใบมงใบไม้นะครับลองไข่เจียวก่อนครับมีซอสไหมซอสจะเอาซอสอะไรฮะมีซอสซอสอะไรมั้งอ่ะก็มีหลายซอสฮะแล้วแต่ฮะมึงไม่ฉีกเล่นทำไมเนี่ยผมไม่ได้ฉีกเล่นครับส่วนมากก่อนทานเขาจะเซลฟงเซลฟี่แล้วคุณไม่เซลฟี่เหรอฮะเอ๊ะเดี๋ยวผมเอาอะไรมาเพิ่มให้คุณดีกว่านะนะจะได้ทานหลากหลายนิดนึงเสีย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 ครับอะไรครับเนี่ยอันนี้ไก่โดดเดี่ยวครับคืออะไรไก่โดดเดี่ยวเป็นเมนูใหม่ทางร้านครับไก่โดดเดี่ยวครับเมนูพิเศษมีชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นเดียวครับมึงก็เลยเรียกไก่โดดเดี่ยวครับมองไปเหมือนอ้างว้างไหมฮะมึงไม่เรียกว่าไก่กำพร้าเลยเหรอโอ้ยชื่อมันแรงไปครับพิเศษของทางร้านครับเดี๋ยวมันโอ้มันแห้งไปนิดครับผมมีชิ้นหนึ่งเราลองทานชิ้นนี้ดูนะครับอาหารมึงเลยใส่กระเป๋ามาเสิร์ฟกันมันซับน้ำมันดีมันเป็นของพิเศษของทางร้านคนเราบางทีนะครับนะฮะถ้าถือมาสองมือเนี่ยถ้าเกิดสะดุดเนี่ยผมถามก่อนถืออาหารมาเสิร์ฟสองมือเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดสะดุดขึ้นมาเนี่ยคุณจะเอามือไหนค้ำผมถามนิดนึงไม่มีหรอกครับนะฮะมันล้มตึงเลยครับคนเรามันต้องระมัดระวังครับเก็บมาเลยครับอะไรฮะเก็บมาเหอะเก็บเรื่องอะไรหมาไม่หรอกอาทานเยอะครับเอ๊ะมาคนเดียวเหรอครับเนี่ยเห็นใช้ทั้งข้าวไหมไม่มีครับไม่น่าถามเอาบางทีผมว่าเอ๊ะน่าจะมีเพื่อนๆตามมาอะไรประมาณนี้โอ้เดี๋ยวมีมาอีก2คนครับชกแค่2เหรอครับบอสคุณไม่ใช่เจ้านายผมคนขับรถเขาบอสผมเป็นนักชิมครับผมอ๋อที่บอกจะมาชิมอาหารถูกต้องครับโอ้วันนี้นี่เอง
ทับทิมมัลลิกาภรรยานักชิมอาหารลิ้นเทพเสียอามนักชิมอาหารลิ้นเทพสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ใช่ไหมฮะเจ้านายครับเฮ้ยหาที่นั่งเลยเฮ้ยคุณแขกที่นี่เจ้านายผมเป็นกันเองไหมโยนไปอันนี้คุณพี่ครับเชิญนั่งนั่งเลยนั่งเลยโอเคครับเอ๊ะเดี๋ยวนะคะมีอะไรฮะเวลาที่เรามาร้านระดับโลกเนี่ยเราต้องเช็คความสะอาดความเรียบร้อยความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเขาไม่เรียกมาทานอาหารแล้วครับนะฮะเขาเรียกมาติครับเอาใช่ไงคะนักชิมต้องมาดูทุกรายละเอียดมึงเป็นเจ้าของร้านเปิดใจกว้างด้วยผมไม่ใช่เจ้าของร้านฮะผมลูกน้องเขาแต่มึงพูดเหมือนเจ้าของร้านอะผมก็มีหุ้นอยู่ไงก็ยังไงแต่ผมพูดเล็กๆแค่นั้นเองเท่งคะครับโอ้ผมไม่ชื่อเท่งฮะชื่ออะไรฟอร์โมฟอร์โมซอบอกว่าให้ไปเฝ้ารถโรลส์รอยของซอทำไมไม่เฝ้าดีๆคะอ้าวไหนบอกมารถไฟฮะผมมารถไฟอ๋อเจ้านายมาโรลส์รอยอ๋อทำไมเขาเรียกรถโรลส์รอยฮะโรลส์รอยครับเพราะอะไรฮะไม่รู้นะโรลส์รอยไม่ใช่โรลส์รอยสองโลก็200โอ้โรลส์รอยเป็นคนตลกครับเป็นคนตลกเป็นคนตลกเงี้ยนะค่ะขอบคุณค่ะอ๋อนี่มากันครอบครัวนะครับเอ๊ะแล้วทานอะไรดื่มอะไรก่อนไหมฮะขอแก้วเปล่ามาก่อนแล้วจะบอกว่าคือปกติเวลาที่เราเทสร้านอาหารดีๆเนี่ยเราต้องขอแก้วเปล่ามาก่อนดูแล้วทานสกปรกน่าดูนะครับผมร้านครับผมโต๊ะก็ไม่ผ่านแล้วผมว่าใช่โต๊ะไม่ผ่านแล้วเรามาดูเรื่องอาหารกันรสชาติมึงเนี่ยมึงถือแก้วมันไม่น่ากินแล้วคนบ้าบอเลยมึงถือปากแก้วมีใครถือแก้วอย่างนี้ไหมฮะมึงมีใครโง่เหรอมีใครถืออย่างนี้ไหมล่ะมึงไม่มีไงก็ผมถืออย่างนี้เป็นอะไรฮะมันไม่ได้คนต้องเอามากินปากแก้วคุณต้องถือก้นแก้วผมถามว่าผมถือมาอย่างนี้ถ้าเกิดผมล้มเป็นยังไงมันถึงเกิดอะไรขึ้นโอ๊มึงเห็นปากแก้วไหมเนี่ยเห็นตัดแว่นไหมและน้ำอื่นไม่มีเหรอน้ำอีกแค่เอาน้ำอะไรฮะน้ำเปล่าเอาน้ำอุ่นอ๋อครบโอ้ยนี่มันเย็นไปนี่มันเย็นไปแป๊บเดียวสักครู่ฮะ10 นาทีครับคุณอุ่นน้ำอย่างนี้เหรอคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวแดดลงแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวตัดแดดครับเดี๋ยวค่อยทานกันเป็นไงฮะแก้วที่ร้านสะอาดไหมผ่านไหมคนไม่ผ่านเป็นลายนิ้วมือเลยนะไม่ผ่านมันเป็นยังไงฮะคือมันต้องสะอาดหรือยังไงฮะมันต้องสะอาดจริงๆมันก็สะอาดแล้วนะครับมันต้องดังฟริตทุกอย่างเนี่ยเหมือนล้างคุณเหมือนล้างคุณนมหมดเลยอ่ะทำไมฮะสกปรกนี่แหละเดี๋ยวชิมอาหารกันเลยนะครับนะฮะเพราะว่ามากันแล้วไม่อยากที่เสียเวลานะครับเสียเวลากับมึงเยอะมากแล้วนี่ทั้งวันเลยเนี่ยได้ครับนะฮะเฮ้ยบริการเก็บจานเลยฮะโอ้อันนี้ไม่ทานเลยเก็บจานมึงเก็บซ้อนเลยเนี่ยคือเก็บจานให้ผมถือ2 มือแล้วถ้าเกิดผมล้มเดี๋ยวอาหารมานะครับโอ้ร้านนี้ไม่ผ่านแล้วครับจ๊อผมว่าไปร้านอื่นดีกว่าเพราะการชิมอาหารเราต้องชิมอาหารที่มีมาตรฐานหนึ่งก่อนจะอร่อยเนี่ยคือต้องสะอาดถ้าผมกินอาหารนะอร่อยไว้ที่หลังมันอร่อยแค่ปากเองเนี่ยอร่อยมากเลยแต่พอเข้าไปปั๊บมันไม่อร่อยด้วยใช้อาหารหนึ่งต้องสะอาดอร่อยค่อยว่ากันตามมาแล้วโอ้เร็วนะคะอันนี้สวยอันนี้สวยถือว่าเสิร์ฟเร็วมึงตีหัวแขกกันเองฮะสร้างของกันเองกันเองไหมเออไม่คนเราถ้าไม่คุยกันไม่รู้จักกันนะผมบอกว่าถ้าคนเราได้คุยกันกันเองต้องอยู่ระยองรักกันเองอ๋อรักกันเองแล้วพ่อหนอดรักพ่อหนอดพี่หนอดพ่อหนอดกันเองอืมเป็นไงฮะเหมือนสภาพมึงเหมือนแค่ขับบ้านอะใกล้หมดตัวแล้วอะไรก็คืออะไรเนี่ยก่อนนะครับเมนูนี้นะครับนะฮะไม่เคยทานที่ไหนแน่นอนนะครับกุ้งซ่อนหาครับกุ้งซ่อนครับเคยไปทานที่อื่นไหมฮะไม่เคยได้ยินเลยค่ะกุ้งซ่อนหานะครับไหนกุ้งครับเออไม่มีกุ้งเลยอันนี้เป็นวิธีจัดจานของทางร้านนะครับนะฮะเราจะเอาจัดผักล้อมรอบนะครับนะฮะแล้วกุ้งวางกลางตัวหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็แจกช้อนแจกเก็บแล้วก็หากันครับ
กุ้งซ่อนหาใครหาเจอถือว่าได้ทานครับนี่กุ้งตัวเดียวกุ้งตัวเดียวครับแล้วเมนูนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยโอเมนูนี้นะฮะถ้าเป็นถ้าข้างนอกทำนะฮะเพราะว่าไม่มีนะฮะมีแต่ในร้านของเราเป็นคนคิดสูตรเองแล้วก็ทำเองนะครับเมนูนี้ผมคิดแค่ 22,000 ครับโอ้ชันนี่ผักเป็นผักเราปลูกเองฮะออแกนิกออแกนิกครับผมปลอดสารพิษฮะคือขายเมนูนี้ได้ก็ปิดร้านเลยใช่ครับวันเดียวฮะลองทานดูฮะแค่คำแรกก็โอเคแล้วลองหาดูครับเชิญเลยคนเชิญช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับว่าเมนูพลิกชีวิตที่จะมากอบกู้ชื่อเสียงของร้านคุณโหน่งจะคือเมนูอะไรอันนี้เป็นผักที่เราทอดแล้วอันนี้เป็นผักดิบเกือบดีอยู่แล้วแต่พอดีเลยได้ดีจริงๆเรามีวิธีการเทสเส้นออเดนเต้นะเทสยังไงฮะเด็กเสิร์ฟต้องมานั่งเดี๋ยวซอสจะทำให้ดูนะคะได้ครับมันยังไงครับวิธีการเทสต้องเทสว่าเส้นเนี่ยติดผนังได้ดีหรือเปล่าเอาก้มหัวค่ะก้มหัวก้มหัวเลยค่ะก้มหัวคือติมารยาทกูติร้านแต่มึงดูซ่องนี่เอามีการเทสเส้นออเดนเต้นะคะก็คือถ้าเกิดเหนียวนุ่มเนี่ยเหนียวนุ่มมันต้องติดกับผนังอ๋อเหรอฮะยังไงฮะก้มหัวค่ะวางลงไปปะถ้าเกิดว่าไม่หล่นเอาก้มหัวถ้าไม่หล่นทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนกระเป๋ายืดอ้าวคลิปวันนี้นะครับนะฮะก็เป็นของที่เหลือใช้แล้วนะฮะหรือเราไม่ได้ใช้แล้วนะฮะชื่อว่ากระเป๋ายืดอุปกรณ์เสื้อยืด1ตัวและกรรไกรครับอะไรก็ได้เสื้ออะไรก็ได้ที่เป็นแบบนี้นะอ่ะนี่ก็มาทำอะไรอ่ะทำอะไรกันง่ายไงกระเป๋าทำไงกระเป๋ายืดก็ตัดไปตัดไปทำเสื้อกล้ามเปล่าได้หมดจะทำอะไรได้หมดแต่นี่เป็นกระเป๋ายืดคืออะไรดูก่อนดีนี่ทำก็ต้องทำให้ดีมันก็จะเป็นรูปร่างคล้ายเสื้อกล้ามแต่ข้างล่างจะเป็นริ้วๆเป็นริ้วเราต้องทำให้มันหายเป็นริ้วทำไมอ่ะมัดมันมัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยมัดดึงให้แน่นดึงให้แน่นก็จะเป็นอย่างนี้อะไรอ่ะนี่ที่เราตัดแล้วไงเออตัดแล้วก็เป็นอย่างนี้เราก็กลับข้างเลยกลับข้างเอาข้างที่มัดเข้าไปสะพายกระเป๋ายืดสะพายก็ง่ายๆเอามันก็เป็นแนวๆนะคืออยากทำอะไรก็เป็นแนวๆดีนั่นแหละคนเราเนี่ยบอกว่าถ้าหยุดคิดก็คือมันไม่เกิดไงแต่ถ้าเรายิ่งคิดต่อเนื่องต่อยอดไปมันก็จะเกิดอะไรไอเดียอะไรขึ้นมาอ่ะลองทำดูฮะเสื้อตัวเดียวแค่นั้นเองนะฮะไปกระเป๋ายืดได้นะครับทำเองได้บายเทคโนเทคโนวิทยาชนต้องไวนะครับอะไรนะฮะกุ้งซ่อนหาไงครับเริ่มครับไปแล้วฮะไปแล้วตอนนี้เขาโคนไปแล้วนะครับเขาเจอไหมฮะเขาหยิบขึ้นไปเฉียวไปแล้วมีบางคนเฉียวไปแล้วเขายังไม่เจอเขาดันเลยเอาแล้วครับอะไรซดไปเรียบร้อยจากที่ลองดูดหัวแล้วเนี่ยใช้คำว่าดูดหัวเลยแม่บอสใช้คำได้แม่สุดยอดมากจากที่ได้ชิมหัวกุ้งดูดมันออกมาเออมันต้องกินมันจะถึงจะได้รู้ว่ามันสดหรือไม่สดชิมความมันอาจจะไม่ค่อยรู้รสผมเนี่ยเป็นคนชอบกินปลาทูแล้วผมชอบกินตาปลาทูฉะนั้นผมได้ขอชิมตากุ้งแล้วกันครับลองดูครับมันทานได้เหรอคะคุณพี่ร้านนี้ตากุ้งคนบ้าอะไรกินตากุ้งกินจริงไม่ได้ผมร้านนี้ผมไม่ผ่านเฮ้ยชื่อร้านอะไรครัวบ้านๆชาครับเปลี่ยนซะเปลี่ยนเป็นสถุนโภชนาบ้าน
มันไม่ดีตรงไหนฮะมันไม่ดีแม้แต่บริการทุกอย่างไม่ดีเลยใครจะไปทานได้สกมกมากมากทิชชู่เปียกยังไม่มีให้แขกมาเช็ดมือมีมันเอาเปียกเยอะไหมล่ะคือจะไม่มาแล้วพวกมึงจะไม่มากันแล้วเอาซะหน่อยปิดร้านเลยหรือว่าไงเออแล้วสั่งมาแล้วตังค์มึงไม่จ่ายแต่มึงมาติ มึงคงออกจากร้านกูได้เดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้ได้คุณต้องจ่ายครับแต่ร้านคุณนะไม่สามารถเปิดให้แขกมากินได้หรอกเพราะไม่อร่อยแล้วไม่สะอาดนักเลงอีกมันไม่สะอาด อย่าได้เลยครับผมไม่ผมหมื่นตำรวจโทรเขามีแต่พันตำรวจโทรผมขึ้นมาแล้วครับผมโอ้หมื่นเลยเหรอหมื่นตำรวจโทรปีหน้าไม่แสนเลยเนี่ยเอ้าคุณรู้ได้ไงอ่ะเอ้าก็มันขึ้นไปเรื่อยๆไงถูกต้องแล้วเอางี้แล้วกันคนเราจะมาทะเลาะกันไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาหรอกดีผมว่าให้ผมปรับปรุงดีกว่านะครับให้ร้านผมปรับปรุงนะครับปรับปรุงส่งผมปรุงด้วยครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงที่สิ่งทุกอย่างนะครับเสี่ยได้แล้วก็บอกเจ้านายคุณด้วยนะฮะเฮียกับซอสว่าเดี๋ยวลองมาชิมอาหารผมใหม่อีกทีนะครับผมจะปรับปรุงร้านใหม่ทำให้สะอาดกว่านี้แล้วจะทำให้ดีกว่านี้อาหารก็จะอร่อยกว่านี้ครับเราให้โอกาสคนเสมอค่ะครับซอสครับขอบคุณนะซอสมากครับขอบคุณจริงเด็กตั้งแต่คาราบูมานะเนี่ยตรงนี้ดีที่สุดเลยดีบริการเริ่มดีนะมีการคอมเมนต์ด้วยบริการดีครับเดี๋ยวผมไปส่งที่รถแล้วกันนะไม่จำเป็นหรอกไปได้ยังไงนายเราต้องคิดเมนูใหม่ขึ้นมาต้องหาคนมาช่วยเพิ่มเพื่อจะสร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อให้ร้านเราอยู่รอดยังไงต้องทำให้อร่อยให้สะอาดให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยนายครับนี่ผมจ้างเชฟมาใหม่2คนครับบอลสายป่านนักศึกษาสาขาเอกการทำอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรนะสปาเกตตี้แกงเขียวหวานกุ้งย่างเห็ดเข็มทองทอดกรอบและไข่วงเดือนครับโอ้โอ้กินกันทีก็สั่งกันยาวอ่ะเบิ่งกระดาษแล้วกันผมว่าต้องใช้สองหน้างั้นนะอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเอามาวางทำไมเนี่ยอย่าไปจับฮะทำไมฮะเดี๋ยวจะเศร้าครับอ้าวทำไมอ่ะซึ้งฮะข้างๆครับโอ้ยข้างๆนี่ระวังฮะระวังลื่นเลยนะครับทำไมครับน้ำมันพืชสาดไปฮะสาดไปนะโอเคครับเรียบร้อยไหมฮะเสร็จแล้วครับโอเคนะเรียบร้อยนะเอ๊ะคงจะร้อนอยู่ด้านนู้นแล้วนะเราไปเถอะไปสายป่านเดินตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยดีขึ้นเอาผักไม้แขกกินข้างเคียงครับผมแล้วหนังยางมึงก็ไปแกะออกแล้วผมแกะหนังยางออกเนี่ยลูกค้าจะมีอะไรทำไหมครับไม่มีใช่ไหมมือคนพูดเยอะดีมือเลยมีผักข้างเคียงนะครับค่ะอันนี้เมนูเลยครับเนี่ยสปาเกตตี้แกงเขียวหวานกุ้งย่างเห็ดเข็มทองทอดกรอบกับไข่วงเดือนครับอันนี้ชื่อเมนูหรือชื่อเพลงเนี่ยเมนูครับผมเมนูนะฮะแต่ถ้าจะไปตั้งซ้ำกันนี่เสียค่าลิขสิทธิ์นะฮะถ้าเกิดตัวโน้ตเนี่ยโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวลองทานดูนะครับเสี่ยก่อนอื่นต้องขอชมก่อนนะคะมารยาทดีขึ้นมากนะคะขอบคุณครับเชฟหน้าตาน่ารักมากค่ะครับดีค่ะผ่านเลยลองชิมฮะเสี่ยนะคะเดี๋ยวแต่ละท่านนะครับนะฮะลองวิเคราะห์นะครับนะฮะว่าสารเลยเหรอดีมากขอบคุณครับนี่แค่แตะนะครับเนี่ยได้กลิ่นไหมใครออกมาอร่อยอร่อยมากรู้ใครออกมาคือลินเทพแตะแค่นิดเดียวเนี่ยรู้แล้วว่าเขาใส่ใจใส่เค็มใส่เปรี้ยวใส่เผ็ดใส่หวานใส่มันลินเทพลินเทพเนี่ยรู้เลยแตกซ่านลินเทพเป็นไงลินเทพอ่ะเลยลินเทพต้องลองดูอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือเห็ดเข็มให้ใครน้องก็พูดไม่อันนี้คืออะไรนะเชฟบอลครับเป็นเห็ดเข็มทองครับเห็ดเข็มทองครับผมอันนี้เป็นผักที่เราทอดแล้วอันนี้เป็นผักดิบเกือบดีอยู่แล้ว
พอดีนะพอดีได้ดีผักเคียงตัดจานตัดจานเหมือนร้านโดดทุกเปลี่ยนนิ้วเลยเหมือนจริงจริงๆเรามีวิธีการเทสเส้นออเดนเต้นะเทสยังไงฮะซอสเด็กเสิร์ฟต้องมานั่งเดี๋ยวซอสจะทำให้ดูนะคะได้ครับมันยังไงครับวิธีการเทสต้องเทสว่าเส้นเนี่ยติดผนังได้ดีหรือเปล่าเอาก้มหัวค่ะก้มหัวก้มหัวเลยค่ะก้มหัวคือติมารยาทกูติร้านแต่มึงดูซอสมึงเขามีการเทสเส้นออเดนเต้นะคะก็คือถ้าเกิดเหนียวนุ่มเนี่ยเหนียวนุ่มมันต้องติดกับผนังอ๋อเหรอฮะยังไงฮะก้มหัวค่ะวางลงไปปะถ้าเกิดว่าไม่หล่นเอาก้มหัวถ้าไม่หล่นถือว่าผ่านเลยอ่ะออเดนเต้และแกงเขียวอ่ะสีเขียวมากแล้วพริกกระซึมเข้าไปในดังหัวแล้วมึงก็แสบมึงกับซอสได้อะไรเพลงบ้างเป็นไงผ่านมากอร่อยมากมากค่ะอร่อยไหมฮะประทับใจเอาเนี้ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูน้องสองคนนี้ทำสดๆเลยทำจริงๆเลยนะสปาเกตตี้เขาทำอร่อยอยู่แล้วสักครู่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าทำเองได้บายเทคโนตอนเรื่องได้ได้เขามีแต่เรื่องกล้วยกล้วยอันนี้เรื่องได้ได้อุปกรณ์ได้ซ่อมแก้วน้ำและสก็อตเทปใสครับเฮ้ยเรื่องดีเนี่ยดีมีแต่ได้ไงเรื่องได้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 สมมติว่าปัญหามันเกิดเยอะพี่เด้งเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยได้นี่เหรออันนี้พอใช้เสร็จก็ดึงผ่านถึงมั่วหมดแล้วดึงดึงดึงเดี๋ยวมันไปวางไว้เนี่ยมันมั่วหมดแหละหมดปัญหาตรงนั้นไปฮะเรื่องได้ได้เป็นไงอะแก้วน้ำบางทีเราไม่ได้ใช้แล้วหรือแก้วที่มีลวดลายอันนี้นะซ่อมหนึ่งงานวางไว้ถือจับไปดิเราก็พันให้สวยๆหน่อยฮะใช้เสร็จเลยไงทำไงโยนไปเงี้ยเหรอจะหยิบใช้ไปไงเอาโอ้ไหลไปนู่นเอาไปอีกแล้วหมดปัญหาครับเอาไงอ่ะเรื่องได้ใช้เสร็จกระมวลโยนลงไปครับปังเกี่ยวไว้คุณอยากใช้สีอะไรครับสมมติอันนี้สีอะไรสีเหลืองถ้าคุณมีหลายหลอดสีขาวสีแดงสีเขียวสีได้หมดเห็นนะพอจะใช้หยิบมาไงร้อยตรงนี้ก่อนเลยอย่าเพิ่งหยิบร้อยเข็มเลยดึงไปเลยดึงไปนี่ก็ได้ดึงออกง่ายๆอ่ะลองทำดูครับง่ายๆแบบนี้นะครับทำเองได้บายเท่งโนอย่างนี้ก็ไม่เอาวันนี้น้องบอลกับน้องสายป่านนะจะมาทำอะไรนะสปาเกตตี้ซอสแกงเขียวหวานกุ้งย่างเห็ดเข็มทองทอดกรอบกับไข่วงเดือนแต่ถ้าจำไม่ผิดนี่น้องทั้งคนที่มารายการ Let Me In Thailand ใช่ใช่ไหมซีซั่น3ป่ะซีซั่น3ซีซั่น3ค่ะตอนแรกไม่ใช่หน้าต่างนี้นี่ใช่ไหมใช่ครับตอนแรกของสายป่านนี่เป็นยังไงของป่านฟันเหยินค่ะฟันเหยินมันไม่สมกันค่ะเอ้ตอนใช่ตอนผมเคยดูรูปฟันยังขนวดแมงสาบไปยื่นออกมางี้อ๋อเหรออันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทำอะไรมั่งอ่ะขอเราทำอะไรมั่งก็เลื่อนขากรรไกรด้านบนเลื่อนฟันข้างบนเข้าค่ะเพื่อว่าให้แบบฟันมันสบกันพอดีแล้วก็ทำวีไลน์ด้วยค่ะแล้วก็เสริมจมูกแล้วก็ตาสองชั้นให้มันเท่ากันแล้วก็มีฉีดไขมันโอ้โหมีชีวิตเปลี่ยนเลยเนอะของบอลอ่ะของบอลก็ทำขากรรไกรล่างครับเลื่อนเข้าไปครับเดิมคือยื่นออกมาค่อนข้างยื่นครับใช่อ๋อคางยื่นออกมาแล้วก็ทำจมูกแล้วก็ทำตาสองชั้นครับเหรอครับแล้วมันอุปสรรคมันคืออะไรที่เราจะต้องมาแบบอยากจะทำที่มันให้มันอย่างน้องเขาก้มหันหมูไม่ได้เพราะว่าคางติดเขียง
ปัญหาคืออะไรบอลปัญหาคือปัญหาก็คือเวลาเราชิมอาหารอยากเรียนรู้อาหารเนี่ยครับพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เราจะไม่สามารถเคี้ยวได้ละเอียดครับแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายเราไม่ดีอ๋อแล้วพอทําเสร็จแล้วทีนี้การชิมอาหารการกัดเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงฮะก็ดีขึ้นครับแล้วก็ละเอียดขึ้นดีขึ้นใช่อ่ะเริ่มทําเมนูเลยครับเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรครับสปาเกตตี้ซอสแกงเขียวหวานกุ้งย่างเห็ดเข็มทองทอดกรอบกับไข่วงเดือนดาราเพิ่มให้ไปอีกนี่จะสั่งเมนูนี้กินเนี่ยกูต้องไปตั้งแต่ตีห้าอ่ะเริ่มเลยครับเริ่มเลยฮะอันดับแรกทำอะไรครับน้องบอลเราก็จะหั่นกุ้งเป็นเต๋าก่อนนะครับหั่นกุ้งเป็นลูกเต๋านะก็ผัดพริกแกงกับน้ำมันให้หอมค่ะพอมันหอมแล้วเราก็ใส่กะทิแล้วเราปรุงเสร็จเราก็ใส่เนื้อสัตว์ค่ะซึ่งตรงนี้เราใช้เป็นกุ้งใส่เส้นลงไปเขาเหมือนกุ้งของเราจะเอาไปหมักกับกะทิก่อนนะครับแล้วก็เอาไปย่างครับมันจะทำให้นุ่มครับแล้วก็จะกรอบข้างนอกครับเนื้อสัมผัสมันจะกรอบข้างนอกครับอ้าวความรู้ใหม่เลยเนี่ยนุ่มในเสร็จแล้วอันนี้จัดจานนะเหรอความจริงแล้วมันก็คืออาหารอร่อยแล้วจะจัดหน้าตาให้มันดูน่าทานไงมันก็จะมีสร้างมูลค่าไปอีกใช่ป่ะอย่างเงี้ยประมาณได้ไหมประมาณการประมาณเท่าไหร่นะน้องบอลถ้าทำขายจริงประมาณ165บาทได้โอ้อันนี้ใบอะไรนะฮะอารมณ์เสียนะให้เห็นใบเนี้ยโหลภาเสร็จร้อยแล้วเสร็จแล้วครับอ่ะทำกินค่ะผมชิมนิดนึงนะฮะไอ้เคยป้อนให้ลูกไปโรงเรียนอย่างนี้ไหมไม่มีมือลูกไม่มือผัดดูแลตัวเองบอกดีอันตรายว่าน้องจะเป็นไงลูกแสบดิแสบเนาะมาถึงรสข้าวอร่อยไหมคุณหนูบอกโอ๊ยได้ความหอมความหอมเส้นนุ่มเหนียวและอีกอย่างหนึ่งแปลกตรงนี้ว่าแบบสปาเกตตี้เข้ากับแกงเขียวหวานได้ดีมากนะสปาเกตตี้ก็คืออาหารฝรั่งใช่ไหมโอ๊ยแสบสองข้างเอ้านี่คือผลของการที่ว่าพลิกชีวิตพลิกชีวิตแล้วนะเลดมีอินขอบคุณมากครับน้องสายป่านและน้องบอลและขอบคุณแขกเชิญครับน้องทับทิมครับผมขอบคุณครับเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับนะฮะครับผมหมดเวลาแล้วนะครับนะฮะเท่งหน่งวิทยาคมนะครับทุกวันศุกร์นะครับนะฮะเวลานะครับ3 ทุ่มตรงนะครับทางช่อง Workpointกดหมายเลข23เท่านั้นนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ TMC TMC ไม่มีใครแก้ทันสัปดาห์หน้ามารุ้นระทึกไปกับมหาสมบัติป่ามรณะโชว์ความแข็งแรงเนี่ยกระโดดเตะยอดนู่นน่ะดูว่าแกแข็งแรงจริงหรือเปล่าเตะตะกุยเนี่ยเดี๋ยวมึงมาทางไหนซ้ายขวาอ๋อซ้ายยังไงแล้วมึงไม่บอกกูด้วยให้กูยืนอย่างเงี้ยไอ้เต๋าเฮ้ยตามมันทำไมอ่ะกูจะเตะไงให้เตะต้นกล้วยเอาจริงอ่ะเอาจริงจริงเลยเฮ้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 ยสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านและท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านและในห้องส่งนะครับและนี่คือศึกล้างป่าระหว่างคนในเมืองกับสุดยอดคนป่าและนี่คือศึกนครหลวงโปรโมชั่นจับเลยจับเลยไม่หมดยกแล้วมวยคู่นี้ไม่มีการตัดสินอ้าวทำไมอ่ะถือว่าคนดูไม่สมศักดิ์ศรี
คนต่อยคนต่อยคนดูคนดูเอาไปคู่เองเลยมาเอาไปไปเลยน้ำเงินบอยมันขวาขาดไปเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมึงหลอกเก่งอ่ะเชิงเขาดีโอ้ยไต่ยังไงวันนี้มึงก็ไม่แตกหรอกมันหลบเก่งอ่ะมาหาไปพร้อมกันทุกวันศุกร์สามทุ่มตรงอย่ามาสายนะจ๊ะ